สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ motivation podcast ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะต้องเผชิญหน้าอยู่เสมอนั่นก็คือการระงับอารมณ์เมื่อต้องเจอคนเป็นพิษคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ถูกกระทบติดใจหรือว่าถูกทำให้รู้สึกโกรธจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อต้องเจอคนที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกรู้สึกแย่คนเหล่านี้คือคนเป็นพิษ ถ้าคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำแนะนำวิธีการควบคุมอารมณ์และเปลี่ยนสถานการณ์ที่ตึงเครียดให้กลายมาเป็นความสงบสุขแทนถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนตัวเราหากคุณอยากรู้เทคนิคนี้ที่ทำให้คุณรักษาความสงบในสถานการณ์ต่างๆจนคุณสามารถดึงดูดควาสมสำเร็จในชีวิตอย่าพลาดที่จะฟังจนจบนะครับข้อที่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของคุณ เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับคนเป็นพิษการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆจะช่วยสมองคุณได้รับออกซิเจนมากขึ้นและสิ่งนี้เองครับมันจะช่วยให้คุณลดความตึงเครียดทันทีลองนึกภาพว่าคุณหายใจลึกๆเข้าออกช้าๆเพื่อปลดปล่อยพลังงานลบออกไปการหายใจลึกๆช่วยให้จิตใจคุณสงบมากขึ้นจงฝึกให้บ่อยครั้งทำให้คุณสามารถรับมือได้กับสถานการณ์ได้อย่างมีสติ คนส่วนใหญ่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วโดยที่เขาม่ผ่านการคิดให้ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกคิดช้าลงใช้การหายใจควบคุมการคิดช้าลงก็จะช่วยได้ฝึกหายใจลึกในสถานการณ์ที่ยากลําบากเพื่อไม่ให้ความเครียดเข้ามาครอบงําจากนั้นคิดช้าลงก่อนที่คุณจะตอบสนองตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานเขาพูดจาดูถูกคุณแทนที่คุณจะโกรธและทําปฏิกิริยาที่ไม่ดี ให้หายใจลึกๆแล้วเลือกตอบกลับอย่างสงบสุขข้อสอการปรับทัศนคติในการมองคนเป็นพิษแทนที่คุณจะมองคนเป็นพิษด้วยความโกรธและไม่พอใจลองมองพวกเขาด้วยความเข้าใจมากขึ้นเช่นพวกเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตใจหรือความกดดันภายในพวกเขาอาจจะไม่มีมารยาทเพราะว่าไม่เคยถูกสั่งสอนลองนึกภาพดูว่าคุณกำลังยืนอยู่ในจุดที่ สามารถมองพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจมากกว่าความเกลียดชังจงฝึกทัศนคติเชิงบวกในการมองสถานการณ์เสมอการเปลี่ยนมุมมองนั้นทำให้คุณไม่เปิดรับพลังงานลบเข้ามาสู่ชีวิตคุณตัวอย่างเช่นหากคุณเจอคนที่พูดจาดูถูกคุณก็ลองคิดว่าเขาอาจกำลังมีปัญหาส่วนตัวแทนที่คุณจะรู้สึกโกรธแต่กลับเห็นใจข้อสการเลือกที่จะไม่ตอบโต้ทันที การไม่ตอบโต้ทันทีจะทำให้คุณมีเวลาในการคิดพิจารณาสถานการณ์ลองนึกภาพว่าคุณกำลังปล่อยให้คำพูดของคนเป็นพิษผ่านเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาโดยไม่ตอบโต้การเลี่ยงการโต้ถิยงทันทีจะช่วยให้สถานการณ์นั้นไม่เลวร้ายลงจงถามตัวเองว่าถ้าคุณตอบโต้แบบนั้นจะมีประโยชน์อะไรความเสียหายที่จะเกิดขึ้นคืออะไรให้ฝึกตั้งคำถามกับตัวเองบ่อย ทงฝึกควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและคำพูดของคุณอย่าปล่อยให้คำพูดคนอื่นมาทำให้คุณตอบโต้และเสียเซลแบบทันควันตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าพูดด้วยอารมณ์โกรธคุณสามารถเลือกที่จะฟังและเข้าใจแทนที่คุณจะตอบโต้ด้วยคำพูดที่รุนแรงกลับคืนข้อ4การใช้ความเงียบเป็นอาวุธบางครั้งความเงียบก็เป็นการตอบโต้ที่ดีที่สุดคนเป็นพิษมักจะคาดหวังการตอบสนองจากคุณ การเลือกที่จะเงียบจะทำให้พวกเขาหมดพลังในการทำให้คุณเสียอารมณ์ลองนึกภาพว่าคุณยืนนิ่งๆพร้อมรอยยิ้มมันอ่อนฝึกการใช้ความเงียบในสถานการณ์ที่คุณไม่จาเป็นต้องตอบโต้แต่ความเงียบนั้นทรงพลังยิ่งกว่าทั้งนี้เองครับความเงียบนั้นเพื่อให้คุณได้รักษาพลังงานในจิตใจของคุณเช่นหากหัวหน้าคุณใช้คำพูดเชิงลบคำพูดที่ไม่ดีทำร้ายจิตใจของคุณณตอนนั้น ความเงียบและการไม่ตอบโต้จะช่วยรักษาพลังใจของคุณและทําให้คุณได้กลับมาคิดคิดช้าลงก่อนตอบสนองกลับไปครับของหการกําหนดขอบเขตท,ทางอารมณ์จงสร้างขอบเขตท,ทางอารมณ์ให้กับตัวคุณอย่าปล่อยให้คนเป็นพิษเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณลองนึกภาพดูสิครับว่าคุณมีเกราะป้องกันคําพูดลบให้สามารถทะลุผ่านไปได้โดยไม่ทําร้ายจิตใจของคุณจงฝึก กำหนดขอบเขตทั้งอารมณ์เช่นไม่ให้ความสำคัญกับคำพูดลบของผู้อื่นและรักษาพลังใจตัวเองไว้ตัวอย่างเช่นหากคุณถูกวิจารณ์บ่อยๆหรือว่าพูดไม่ดีให้คิดเสมอว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรไม่จำเป็นต้องเล่นเกมกับพวกเขาก็ได้อย่ายอมให้กับพวกเหล่านั้นมาทำร้ายความรู้สึกของคุณข้อ 6. การจดจ่อกับตัวเองและความสำเร็จแทนนี้คุณจะเสียเวลาไปกับการคิดถึงคนเป็นผิดว่าเขาทำอะไรให้คุณไม่พอใจ ลองจอดจอกับตัวเองและเป้าหมายของคุณอย่าเสียเวลาและพลังงานกับคนเป็นพิษลองนึกภาพดูว่าคุณกำลังมุ่งมั่นกับการทำงานที่คุณรักการจดจอกับเป้าหมายนั้นจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจทำให้คุณมีสมาธิอย่างแท้จริงจงฝึกสร้างสมาธิในงานที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำและไม่ปล่อยให้พลังลบของคนอื่นมากระทบกับงานจงตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปโดยไม่สนใจไม่เสียเวลาคิดซะว่า ทําบุญทําทานครับข้อเจการทําสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกดีทันทีหลังจากที่คุณเผชิญหน้ากับคนเป็นพิษแล้วลองเห็นไปทําสิ่งที่คุณรักหรือว่ากิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกดีกินข้าวนอกบ้านออกกําลังกายหรือว่าช้อปปิ้งก็ได้นะครับลองนึกพบว่าคุณหันไปฟังเพลงดูหนังเดินเล่นทําสิ่งที่คุณรักสิ่งนี้เองจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นย้ายโฟกัสจากคนเป็นพิษ มาสู่สิ่งที่เรามีความสุขอย่างแท้จริงจงฝึกการทำสิ่งที่คณรักทันทีเมื่อคุณกำลังรู้สึกแย่เช่นเปลี่ยนโฟกัสไปฟังเพลงฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือว่าออกกำลังกายก็ได้ครับตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเจอเพื่อนร่วมงานที่ทำให้คุณไม่พอใจรู้สึกโกรธให้เห็นไปฟังเพลงที่คุณชอบเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ตอนนั้นข้อ8การเลือกที่จะปล่อยวางการปล่อยวางนั้นทำให้คุณรักษาความสงบจากภายใน และไม่แบกรับความเครียดลองนึกภาพดูว่าคุณปล่อยวางเรื่อง่ร้าย,ายเหมือนกับคุณปล่อยลูกโป่งขึ้นฟ้าการปล่อยวางนะั้นทำให้จิตใจคุณเบาขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆจงฝึกการปล่อยวางกับเพื่อนที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เช่นไม่ยึดติดกับคำพูดของคนเป็นพิษหรือว่าสิ่งน,นี้คนเป็นพิษกระทําให้ตัวอย่างเช่นหากคุณเจอเพื่อนร่วมงานที่พูดจากระแสะไม่ไดีอยู่เสมอ จงปล่อยวางและไม่เก็บคำพูดเหล่านั้นมาทําให้เครียดนั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดครับข้อ9การฝึกพูดก,กับตัวเองในเชิงบวกจะช่วยเสริมความมั่นใจและความเข้มแข็งให้กับคุณลองนึกภาพว่าตอนนี้คุณยืนอยู่หน้ากระจกและคุณกําลังพูดก,กับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าฉันรักตัวเองคนที่รักตัวเองนะครับเขาจะไม่ถือฐานน้นร้อนเอาไว้ในมือการพูดก,กับตัวเองในเชิงบวกจะช่วยสร้างกําลังใจให้คนในทุกสถานการณ์ ฝึกให้บ่อยนะครับจงฝึกการพูดกับตัวเองในเชิงบวกทุกวันอะไรก็ได้ครับเยอตัวอย่างเช่นนะครับเพิ่มเติมฉันสามารถควบคุมอารมณ์ได้ฉันเก่งด้านอารมณ์ฉันมีความเข้มแข็งฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเจอคนที่ทําให้คุณเสียความมั่นใจให้พูดกับตัวเองว่าฉันไม่จําเป็นต้องรับคําพูดลบแน่นอนว่าฉันไม่ใส่ใจฉันไม่จําเป็นต้องรับฟังคนแบบนี้ คนแบบนี้ไม่มีค่าพอที่ฉันจะใส่ใจอะไรก็ได้ครับที่ทำให้คุณย้ายโฟกัสและทำให้คุณไม่เสียเซลล์ข้อส0การเลือกที่จะรักษาระยะห่างหากพบว่าการอยู่ใกล้คนเป็นพิษทำให้คุณมีความเครียดมากขึ้นจงเลือกที่จะรักษาระยะห่างมากขึ้นลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยการรักษาระยะห่างนั้นจะทำให้คุณมีพลังบวกมากขึ้นไม่รู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อ จงฝึกการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้คุณเครียดและใช้เวลากับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีพลังบวกนะครับเช่นหากเพื่อนร่วมง,งานมีพฤติกรรมที่ทำให้คุณมีความเครียดอยู่เสมอการเลือกใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยลงเท่าที่จำเป็นจะช่วยรักษาพลังจิตใจของคุณได้และทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดจงระง,งับอารมณ์เมื่อเจอคนเป็นพิษใครบ้างครับที่เจอคนเป็นพิษแบบไหนลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์หน่อยครับ Motivation Podcast สวัสดีครับและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คืออ e ีบ m ๊ก d s e t to Win รวมหนึงเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและกรูได้กว่ามสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บบาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวมหนึ่งร้อยเนื้อหาด้านการเงินบรหิหารจัดการเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อานการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่น T ฮฟเ f i k e r Robert k i y o s a กิ aker, ky, และอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่2 9 0้อยเก้าสบาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ยนระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of a t tract i o n สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากกครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มน,นี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจโดิสเวนซาดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเลมนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์แอดแอซไซโอพีพีเอเอสเอ็นได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ